ายแบบนี่ถ่ายคอร์สนี่นะไม่ได้ถ่ายนางงามเธอเข้าใจหรือเปล่าโอ้ยแดดหรือยังพี่คิดว่าทุกคนแกล้งพี่อยู่แต่ก็ได้แกล้งทำไมเสียเวลาไปที่แดดแล้วจ้ะอะไรขนาดนั้นเป็นไรอุ้ยสงสารแฟนจังเลยหยุดดีหยุดดีหยุดดีนางอิจฉาหนูเป็นแบบหยุดดีหยุดดีคือบอกหน่อยเหรออยากให้ดูข้างหลังวันนี้นะคะเราพามาคาเฟ่แบบคิดเล่นเขากำลังจะแบบว่าพลุแตกมากเรารีบมาก่อนน่ารักมากเธอเข้าไปดูข้างในกันห่างกระรอกเหรอเราสนใจผิดสิ่งอ๋อผิดสิ่งผิด I could walk see here I should celebrate think I could change my mind maybe elevate living life every day โหยทะเลแดดมันก็มีฝนมันก็ตกใช่เอาให้รองเท้าอย่าบ่นเอาให้เข้าใจเรื่องก่อนที่นี่คือหาดที่อยู่บนเกาะเขาเต่าเอ้ยไม่ใช่ค่ะตรงเขาเต่าสรุปมันคือที่ไหนนะเขาเต่าคนที่ไหนจะมาสังเกตนะเขาเต่าก่อนจะสังเกตเรามาทะเลแต่ว่าเราอยากบีชด้วยแคมป์ด้วยรวมกันเป็นแบมเราก็ต้องตามคอนเซปต์เขาบีชและแคมป์บวกกันเราก็ต้องนี่เลยสดใสใส่ชุดว่ายน้ำวิ่งใส่ชุดว่ายน้ำอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่นะคะเคยมีเอพิโซดที่เราพาไปพายแอปเปิลแล้วใช่ไหมพายแอปเปิลก็จะเป็นแบบว่าอีกฟิลนึงอันนี้คือมากับเพื่อนๆได้มันก็จะเงียบๆหน่อยตอนนี้เขาจะเริ่มไม่ค่อยเงียบแล้วเพราะว่าหอศิลป์มานี่แหละคาราวาสเคยสักเคยเล่นไคเซิร์ฟใช่ไหมตอนที่อยู่ที่หัวหินเราเรียนอยู่อ่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยไคเซิร์ฟที่แบบเป็นแก๊งแล้วเขาก็จะมาขึ้นกับตรงนี้ก็คือไปเรื่อยๆเลิศมันเลิศมากของเราใครเซิร์ฟของเราเป็นยังไงนั่งเรือธรรมดาระหว่างที่พี่คือเล่นเซิร์ฟก็คือโอ้โหเก่งเก่งแม่เก่งเอาอีกรู้จับน้ำรู้จับน้ำตัวเชียร์คะแนนฉีดยาล้มแล้วนะลงน้ำไปแล้วเก่งเก่งเก่งไปไปดูเมนูกันแล้วรองเท้าก็ส้นแบบไม่ได้เหมาะกับใครหรอพอเรามาถึงตรงที่รับออเดอร์ทีไรเนี่ยมันก็จะแบบว่างงๆนิดนึงว่าจะยังไงแต่วันนี้ไม่งงเลยจ้ะเขามีหลายอย่างมากนะของพี่คริสเนี่ยพอเห็นปุ๊บแล้วมันต้องเป็นอันนี้เลยไม่เปลี่ยนใจโคโคนัทอเมริกาโน่งั้นพลอยเอาแอปเปิ้ลพลอยเอาแอปเปิ้ลอเมริกาโน่ก็คือเลยๆๆๆขนมหวานก็มีเด้อเฮ้ยไปจ้ะเอ๊ะทำไมจริงๆเหรอไปจริงๆเหรอน่ารักนะข่อยทีมนี้คืออะไรให้พูดใหม่เหมือนเดิมเลยทำไมไม่ให้พูดภาษาอะไรไปโอเคนางก็จะมีเป็นแบบเป็นนอฟฟี่โคโคนัทเค้กมาคาเดเมียชีสพายเหมือนหมาเราเลยมาจีมาจีสบายแม่ไปแล้วไหนอะแม่ไปไหนอะชีไปไหนอะอ๋อจะไปเล่นกับหมาแล้วเป็นใบยินยอมขออนุญาตออกทีวีกับพี่กุ๊กหน่อยไม่นิ่มจังเลยนิ่มมากเลยมาจีที่นี่คือสามารถเอาสัตว์มาได้ทุกชนิดเคยมีมาแล้วเอาหนูแกสบี้มาลิงแมวหมาเอามาหมดแล้วยายพลอยเขาก็จะแบบว่าขอเวลาไปทำคอนเทนต์อะไรของเขาแล้วเขาก็จะมีอะไรในหัวของเขาซึ่งที่สุดก็คือพี่กี้อ่ะไปดูคอนเทนต์นั่งหน่อยช่วยหน่อยแต่แม่ก็ต้องทำเหมือนกันอ๋อฉันโดนบังคับโอเคโอเคฉันไม่รู้ตัวคือฉันนึกว่าฉันรอดแล้วไม่รอดเอาไปตรงแดดได้ป่ะครับตรงนี้นะข้างนอกสวยกว่าแล้วให้ทำไมให้เดินเดินถ้าไม่สวยนะแบงค์ในแดดในแดดนี่ถ่ายของนี่นะไม่ได้ถ่ายนางงามเข้าใจหรือเปล่าโอ้ยแดดหรือยังวันหลังบอกให้ใส่ชุดว่ายน้ำมานะเทปนี้พี่คิดว่าทุกคนแกล้งพี่อยู่แต่ก็ได สำหรับแบมนะคะร้านนี้เนี่ยเขาก็เปิดทั้งวันเลยจนไปถึงกลางคืนเลยไม่ได้มีแค่คาเฟ่กับขนมหวานเท่านั้นตอนกลางคืนก็คือสามารถแบบว่าแอบสดใสนิดนึงใช่สดใสได้แต่ว่าวันนี้คือที่เราเห็นอ่ะคือเขาเตรียมตัวมาแต่ยายตาวกับยายฝนก็คือไม่เคยบอกเลยว่าจะมายังไงตรงไหนอะไรเงี้ยคือเสื้อผ้าเราก็คือไม่บอกแหละจะได้ใส่ชุดว่ายน้ำมาเขาบอกว่าเป็นแคมปิ้งแต่ชุดว่ายน้ำเรามาไม่ได้นะไม่ได้ติดแคมปิ้งเลยใช่ชุดว่ายน้ำก็แคมปิ้งได้เพราะว่าแคมปิ้ง on the beach ก็เลยเป็นแบมเข้าใจเรื่องอย่างพี่เคยใส่ชุดว่ายน้ำแล้วถ้ามึงไม่รู้จักเขานะกูมองกูมองเลยมันมีอยู่2อย่าง positive กับเป็นแบบ negative เอาแบบ positive ก่อนแกชุดเขาเลิศมากเลยอ่ะรู้อย่างนี้ต้องใส่แบบนั้นดีกว่า
แล้วแบบเนกาทีฟอ่ะเนกาทีฟอะไรขนาดนั้นเป็นไรอุ้ยสงสารแฟนจังเลยหยุดดีหยุดดีหยุดดีนางอิจฉาหนูเป็นแบบว่าหยุดดีหยุดดีสำหรับใครที่มานะคะดูหอวังซิสเตอร์แล้วมาเนี่ยเขาจะลดให้ 15% ก็บอกเขานะว่าตามมาจากหอวังซิสเตอร์แต่ก็ต้องตอบคำถามนิดนึงเพราะเราจะมีคูปองให้เธอมีโค้ดลับคำถามง่ายๆแสนง่ายเลยแสนง่ายพี่คริสกินเครื่องดื่มอะไรพลอยกินเครื่องดื่มอะไรซึ่งมันเป็นอะไรที่สามารถดูจากสีได้แต่ว่าส่วนผสมข้างในมันมีอะไรมันง่ายมากแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเชียงใหม่และอยากตอบไม่ต้องนะเพราะกว่าคุณจะบินมาถึงกรุงเทพนั่งรถต่อมาที่นี่มันเกิน 4-5,000 แล้วหาอะไรกินที่เชียงใหม่ไปเลยไม่ต้องอยากได้ลด 15% นะนอกจากว่าคุณจะมาอยู่แล้วคนที่สมุยบอกอยากตอบเหมือนกันสมุยก็น่าจะมีเหมือนกันก็ไม่ต้องมาเกรงใจเกรงใจเอาคนที่อยู่ที่นี่ปริมณฑลและกรุงเทพแล้วแบบว่าอะไรที่มันใกล้เคียงพัทยาไปยังพอไปได้เขาใหญ่อาจจะขับรถกันไปได้พัทยาเขามีเรือแบบว่าปื๊ดจากพัทยามาฝั่งนี้นะเพื่อมากิน 15% ตรงนี้มาเธอต้องมาสุดคุ้มเธอต้องมาเอางี้คนที่คุ้มคือคนชาวเชียงใหม่ไอ้ชาวหัวหินไอ้เต้านีบานไม่ต้องมาเนาะไอ้เต้านีบานอยู่เชียงใหม่ไปเลยมึงมีตรงนั้นค่ะเนาะแอดไลน์แอดไว้ก่อนแต่ไม่ต้องตอบเออไม่ต้องเล่นเอาเป็นว่าถ้าอยากจะให้เราไปตะลุงที่เมืองไหนที่ไหนจริงๆคนที่เพชรมากก็ได้นะคือสมมติว่าบอกว่าฉันอยู่กาญจนบุรีกาญจนบุรีเก๋หลายจุดมากเราก็จะไปแต่ขอให้มีกิจกรรมอะไรนิดนึงล่องแพลงไหมถ้าล่องแพลงหรือเปล่าล่ะลงตอบกูไม่ลงน้ำอ่ะมันไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะกีฬาทางน้ำที่สนุกมากตกไงก็ไม่เจ็บขาพลอยลายไม่ไหวต้องมันลงบนบกไงตาพวกแบบแผลที่ลอยเข้าได้เข้านะคะขาไม่ไหวแล้วหรือคลินิกไปทำเสริมสวยอะไรต่างๆเข้าได้นะคะเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะไอ้เต้าเลเซอร์ราคาไปเดี๋ยวกลับมาก่อนไอ้เต้านิมานไม่ต้องมาเนาะบายเดี๋ยวไอ้เต้าสมุยยังไม่ต้องมาเนาะเดี๋ยวไอ้เต้าบอกแล้ว 2 weeks later